10ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-19 คนไทยครองแชมป์วินัยและคุณธรรมชาวโลกยกย่องให้เป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านสาธารณสุขและมีมาตรฐานป้องกันการระบาดได้ดีปลอดภัยจน WHO ยังต้องยอมรับทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวและลงทุนที่สุดในโลกมวลชนปรบมือให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละทุ่มเทรับมือโควิด-19 เสียงปรบมือคือกำลังใจถึง 7,000 ทวีตแทนคำขอบคุณต่อนักรบเสื้อกาวผู้กล้าหาญสถาบันชั้นนำสร้างนวัตกรรมต้านโควิด-19 เทคโนโลยีกระบังเปิดศูนย์ KMITL Go Fight COVID-19 ทั้งป้องกันและรักษาด้านจุฬาลงกรณ์สร้างหุ่นยนต์ลดความเสี่ยงแพทย์และนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ครบวงจรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั่วประเทศรวมพลังจิตอาสาเป็นด่านหน้าต้านโควิดทั้งลงพื้นที่ให้ความรู้และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจนถึงประตูบ้านทำให้อสม.กว่า1ล้านคนคือผู้ปิดทองหลังพระที่แท้จริงโครงการข้าวแลกปลาของชุมชนชาวเลแห่งอันดามันที่ขับเคลื่อนโดยมูลนิธิชุมชนคนไทยนำปลามาแลกเปลี่ยนกับข้าวของสมาคมชาวยโสธรขนลำเลียงโดยกองทัพอากาศไทยอิ่มทั้งกายและใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเชฟแคสเชฟจิตอาสาปรุงอาหารชั้นเลิศแทนความห่วงใยและขอบคุณให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์โดยเชฟมิชลินสตาร์และท็อปเชฟจิตอาสาทั้งในกรุงเทพและภูเก็ตจัดส่งให้แก่โรงพยาบาลรัฐกว่า9แห่งเพื่อเพิ่มพลังกายและพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่วัดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตดูแลทั้งอาหารที่พักให้แก่3นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเช่นเดียวกับครอบครัวชาวฝรั่งเศสที่ได้รับน้ำใจจากชุมชนเกาะสมุยจนสื่อฝรั่งเศสนำไปเผยแพร่และสร้างชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์พระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกับโครงการผลไม้กระจายบุญแบ่งปันผลไม้และอาหารแก่ประชาชนที่เดือดร้อนจ้างผู้ว่างงานวันละ300บาทในโครงการงานแลกเงินสุภกฤตกุลชาติวิจิตรนำแนวคิด Little Free Pantry ตู้แบ่งปันเพื่อคนไร้บ้านในอเมริกาสู่ตู้ปันสุขที่ให้และรับแก่เพื่อนร่วมสังคมไทยกลายเป็นตู้ปันน้ำใจที่กระจายไปทั่วประเทศน้ำใจข้าราชการสู่ประชาชนจากคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและคุณพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกช่วยถ่ายเครื่องมือหากินจากโรงจำนำคืนให้ประชาชนที่เดือดร้อนนี่คือหัวใจคุณธรรมของคนไทยทั้งชาติที่ร่วมใจกันต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจึงขอประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่10ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนไทยและสู่ระดับสากล